ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเข้ามาได้อ๋ออ๋อกูกัดโทษนะคะนี่ใช่ที่แคทบ้านนาพันกากใช่ไหมใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวเข้าไปพร้อมกันเลยไหมคะโอเคไปทำไมมาเช้าจังสนับสนุนโดย VOS All Time Friend สวัสดีค่ะชนิกาเนจุ้ยค่ะชื่อเล่นชื่อเมโกค่ะส่วนสูง172ค่ะน้ำหนัก45ค่ะก็อายุ21ปีค่ะผลงานที่ผ่านมามีหนังเรื่องตั้งวง Mary's Happy Mary's Happy แล้วก็ The Art Diary ค่ะสวัสดีค่ะชื่อชาชนิชาบุญพานุวิจิตรค่ะส่วนสูง160น้ำหนักเมื่อวาน40เมื่อกี้เข้าห้องน้ำเหลือ39แล้วก็ผลงานที่ผ่านมามีเพิ่งส่งทีสิทธิ์อาจารย์ไปเมื่อวานมีแฮงเอาท์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อพลอยพลอยค่ะชื่อจริงชื่อวลัยรัตน์ยุทธนาวราพรค่ะความสามารถพิเศษรำไทยแล้วก็เล่นดนตรีไทยค่ะสวัสดีครับชื่อตาตาแอปมาจากจังหวัดชลบุรีครับก็อยากรักในการแสดงครับก็คิดว่าชีวิตนี้สิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงคนเราได้ก็ไม่เป็นนักมวยก็ต้องเป็นดาราครับสวัสดีค่ะน้องชากับน้องแม่กบค่ะเดี๋ยวนั่งรอที่ห้องแคสนี้ก่อนเลยนะคะพอดีเดี๋ยวพี่แคสคนก่อนหน้านี้ก่อนละกันจะนั่งรอไปก่อนให้อยู่นะก็อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ห้องน้ำข้างล่างนี้นะคะค่ะรอก่อนนะคะเดี๋ยวมาเรียกนะค่ะตื่นเต้นนะปัญหาแล้วมีวิธีเหรอก็ต้องกินน้ำเยอะๆไปกินน้ำชั้นสองมีน้ำอยู่กินเยอะๆเลยนะแล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารได้ครบ5มื้อก่อนมาต้องทำแบบนั้นด้วยเหรอใช่หลังมาก็ต้องทำหลังมาก็ต้องทำแกทำทุกรอบเลยเหรอใช่ต้องนอนเยอะๆอันนี้เรื่องสำคัญมากแล้วก็ไม่ตื่นเต้นเลยเหรอไม่นะเราตื่นเต้นปะล่ะเราไม่เคยตื่นเต้นเลยเหรอตอนมาแคสงานครั้งแรกครั้งแรกเราก็ตื่นเต้นนะทำอะไรไม่ถูกเหมือนกันนะแต่พอแบบแคสไปเรื่อยๆแล้วมันก็ชินอ๋อก็เลยไม่เป็นไรเลยก็ยังเป็นอยู่บ้างนิดนึงแต่ว่าพยายามไม่คิดถึงมันไงมันจะได้ไม่ตื่นเต้นอ๋อโอเคไม่คิดถึงมันอืมแล้วจะได้ไหมอันนี้ถ้าเรายิ่งไปคาดหวังใช่ไหมเราจะคิดว่าเราจะต้องทำให้ได้แล้วมันจะกดดันตัวเองเปล่าอ๋อคือเราต้องไม่ซีเรียสกับสิ่งที่ต้องเจอใช่ก็มาแล้วก็เล่นตามที่เขาบอกแค่นั้นมันจะเป็นตัวเรามากกว่าแบบชิลๆใช่ตอนนี้เราต้องกลับไปนอนนะแล้วค่อยมาใหม่ไม่ทันแล้วป่ะไม่ทันแล้ว อยากเล่นภาพยนตร์เรื่องนี้เพราะรู้สึกว่าจะเป็นโอกาสที่ดีในวงการบันเทิงครับหยุดก่อนคือหนังพี่ต้องการคนที่เล่นหนังเป็นไม่ใช่เอาหน้าตาดีมาแล้วก็จะมาผ่านพี่ไม่ให้ผ่านนะคือคนหน้าตาดีหน้าตาหล่ออย่างน้องเนี่ยมันมีเยอะไม่ต้องมาแคร์ก็ได้อย่างนั้นนะพี่เป็นคาตาล็อกคุณพ่อคุณแม่ผมคิดว่าตลอดว่าใช้ชีวิตมันไม่ง่ายพี่จะพึ่งถ่ายได้ไหมครับไม่เป็นไรจดชื่อเนาะไว้ดูมีแววนะเราอะโอ้แล้วนี่ต้องร
อนานไหมอ่ะเวลามาแคสแต่ละทีปกติก็นานนะแบบบางทีมาบ่ายโมงได้แคสแบบ 5-6 โมงนานนานมากเลยต้องนอนมาให้เพียงพอก่อนใช่ต้องดูแลตัวเองทานอาหารให้ครบ5โมงแล้วงี้เวลารอนานๆอย่างเงี้ยนั่งรอในห้องแบบนี้ทำอะไรบ้างเวลามาแคสปกติถ้ามันนานขนาดนั้นจะขอเขาออกไปข้างนอกมากกว่าเพราะมันแบบถ้ามันนานขนาดนั้นจริงๆอยู่ในนั้น5ชั่วโมงมันก็ไม่ไหวใช่ไหมเมนก็แบบหาเกมมาเล่นหาหนังสือมาอ่านต้องเป็นคนดีเนาะเออเดอถ้าเกิดมันว่างๆจริงก็หาหนังสือมาอ่านหรือไม่ก็ออกไปข้างนอกเลยไปกินข้าวเสร็จแล้วค่อยกลับเข้ามาแล้วแบบเคยเห็นมีใครนั่งรอในห้องแล้วแบบซ้อมบทอย่างจริงจังวะอันจริงเคยเห็นนะแต่มันก็ดีแหละการซ้อมบทใช่ไหมเออก็แต่มันก็ตลกดีเหมือนกันซ้อมอยู่คนเดียวซ้อมนั่งหลับตาซ้อมอยู่คนเดียวแสดงว่าเขาก็ต้องให้เราดูบทก่อนป่ะแบบเวลาก่อนที่จะเข้าไปในห้องแคสจริงๆบางโฆษณาหรือบางงานจะมีบทมาให้เพราะว่าในนั้นมีบทพูดหรืออะไรอย่างเงี้ยที่เขาแบบกำหนดมาให้อันนั้นก็จะมีบทมาให้ก่อนแต่ถ้าส่วนใหญ่ทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีบทอะไรเข้าไปเขาก็จะสั่งให้เราทำเลยมากกว่าแล้วอย่างบทที่เคยแคสแบบครั้งแรกเลยเป็นบทอะไรอันนั้นเป็นหนังสั้นเกี่ยวกับโทรศัพท์ยี่ห้อหนึ่งค่ะแคทเป็นคนเกาหลีเป็นผู้หญิงใสๆซึ่งตอนนั้นมันสมวัยไงตอนนั้นแบบแคทครั้งแรกมันก็ม.4 อะค่ะนี่ปี3ละ6ปีตอนนั้นยังใสอยู่ทั่วไปใช่มั้ยทั่วไปตื่นเต้นมากๆค่อนข้างมากๆแบบเราไม่รู้ว่าต้องทำไงแล้วเข้าไปในห้องแคทก็แบบเจอคนที่ดูเซนเซียนอะมันก็จะแบบเกรงนิดนึงแล้วจากตอนนั้นแบบงานชิ้นแรกที่ได้ก็คืออันนั้นแหละค่ะอันนั้นก็คือได้ใช่แสดงว่าแคสงานแรกแล้วก็ได้เลยอ๋อแต่ได้แบบไม่ได้บทที่แคสเคยเจอบทที่แบบว่าแบบเฮ้ยพี่อันนี้หนูเล่นไม่ได้จริงมาหนูเพิ่งตายบทนี้หนูเล่นไม่ไหวเออไม่มีอ่ะยังไม่มีขนาดนั้นเพราะว่างานที่ได้รับมันยังไม่ถึงขั้นแบบหมาตายหรือว่าอะไรขนาดนั้นมันก็เลยแบบยังไม่รู้สึกว่ามีงานยากขนาดนั้นโอ้ดูเซียนเนาะแต่แบบ ยังไม่ถึงขั้นนั้นแล้วทั่วไปที่เจอบ่อยๆคือบทอะไรอ่ะกินอร่อย อร่อย อะไรอย่างเงี้ยเออก็ทำการบ้านในการดูทีวีซีพวกนี้มาก่อนแล้วทุกครั้งที่เกี่ยวกับของกินจะต้องมีการดมไม่เข้าใจว่าเราในความจริงคือเราจะมานั่งดมทำไมวะหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่เออมันก็ต้องมีทริคในการดมแบบดมแล้วแบบเงยหน้าขึ้นหรือแบบโอ้ยหอมตาพิมต้องดมก่อนกินทุกครั้งต้องดมก่อนไม่ว่าจะเป็นอาหารอะไรก็ตามทำไมหนูคะจะได้ดูหอมเออจะได้ดูหอมก็ต้องแบบว่าเล่นใหญ่กว่าเล่นใหญ่มากอร่อยก็แบบโอ้ยตาพิมแต่ความเป็นจริงแล้วแบบเฮ้ยอร่อยมากเลยกินเร็วๆใช่ไหมมันขัดกันสนับสนุนโดย VOS All Time Friend สวัสดีวันเสาร์วันนี้ไม่ใช่เสาร์ธรรมดาแต่เป็นเสาร์แงนแสนเหงาเฮ้ยแต่วันนี้เราจะมาแคสหนังตลกใช่ไหม ตลกแล้ว ตลกแล้ว กลับเลยแล้วกันเฮ้ยมาแคสหนังตลกแต่ว่าแบบ ยังเครียดอยู่เลยอะเราต้องหาเล็บดูไหมพวกหนังตลกอะไรแบบนี้ต้องดูมาก่อนนะจริงๆหนังตลกเป็นทางเลือกหนึ่งที่ไม่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ต้องผ่านมันมาบ้างอ่ะเออแล้วเมย์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชอบดูหนังตลกชอบดูหนังตลกแบบไหนอ่ะมันมีตลกหลายแบบว่าตลกแบบตลกหน้าตายตลกไม่ชอบตลกจริงๆชอบตลกหน้าตายตลกคนนึงที่ชอบมากคือนาคอมค่ะแต่ก่อนแบบเฉยๆกับเขามากแต่พอมาดูหลังๆผลงานเขานาคอมจะชอบไปโผล่อยู่ในหนังเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็แบบโผล่มาเนียนๆฮาๆแล้วเขาเป็นคนแบบหน้านิ่งแล้วตลกอ่ะเออเขาไม่ต้องพูดอะไรหน้าเขาตลกแล้วก็ตลกแบบนั้นใช่ไหมใช่แล้วก็ตลกอีกอย่างที่ชอบดูตั้งแต่เด็กเลยก็คือมิสเตอร์บีนคนต้องผ่านมาเออก็ดีอ่ะที่เป็นตลกที่แบบเออตลกบื้อบื้อแม้ว่าที่มันตลกเพราะว่าการที่เราได้เห็นคนเจ็บตัวมันจะกลายเป็นเรื่องตลกสำหรับเราอ่ะไม่รู้ทำไมอย่างนั้นชอบเห็นคนเจ็บตัวดูสาดิสป่ะไม่แต่มันก็ตลกดีไงเวลาเห็นคนเจ็บตัวมันจะดูแบบใจเบาๆด้วยบื้อกลัวละไม่ใช่เหรอกลัวละเออเริ่มน่ากลัวละคือถ้าเป็นนักแสดงตลกนี่จะชอบแบบประมาณนักคอมใช่ไหมใช่เราอย่างเรื่องตลกแบบไหนที่แบบแค่เกิดหัวเรื่องมานี่กูก็ขำ
แล้วแบบอย่างเราจะขำแบบเรื่องขี้เรื่องตดนี่คือไม่ไหวจริงๆจะขำมากอะไรเงี้ยเรื่องตลกแบบไหนอ๋อของเราจะเป็นแบบสไตล์แบบตลกที่เราไม่รู้ว่ามันตลกอ่ะมันจะสอดแทรกคือเมย์จะเป็นคนช้ากว่าคนอื่นมากพอมันเล่ามาทุกคนขำกันหมดแล้วเมย์จะแบบค่อยๆมาเรียบเรียงอ๋ออย่างนี้อย่างนี้แล้วค่อยขำอีกทีแล้วก็เรื่องตลกที่แบบเราสงสัยมาทุกวันมากว่าแบบผู้ใหญ่ทำไมเวลาเขาจะนอนเขาจะไม่บอกเราว่าเขาจะนอนแต่เขาจะเปิดทีวีทิ้งไว้แล้วเขาจะหลับไปแล้วอ่ะแล้วเวลาเราไปปลุกเขาเขาจะแบบอ๋อดูอยู่ทั้งที่แบบตัวเองกลตัวเองหลับไปแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมต้องทำอ่ะเหมือนแบบว่าไม่ยอมรับว่าหลับอะไรอย่างงี้ไม่ยอมรับว่าหลับแต่แบบกลมันแล้วเสียงดังมากเลยแต่แบบเราจะไปสะกิดแบบทีวียังเปิดอยู่เลยเขาจะแบบสะดุ้งไหมดูอยู่แล้วก็แบบก็หลับไปอีกไม่เข้าใจว่าทำไมเหมือนเพื่อนแบบเวลาเคยมีเพื่อนไม่นอนหอก็แบบตั้งใจจะดูซอกัน7ภาครอบเดียวหรืออะไรเงี้ยเมย์จะเป็นคนที่ดูหนังพวกนี้ได้นานมากแต่แบบหันไปหาเพื่อนหลับกลไปละเมย์ก็สะกิดมันมึงดูปะเนี่ยเปิดให้ดูอยู่แล้วแบบดูอยู่ตัดภาพมากูดูคนเดียวก็ได้อะไรอย่างงี้คือเหมือนแบบว่าเนียนยังจะเนียนต่อเนียนเออแล้วมันจะบอกว่าจะดูกับกูทำไมจะหลับก็บอกว่าจะหลับสิอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเป็นแบบนี้ก็จะขำๆอะไรอย่างเงี้ยแต่วันนี้มีเรื่องตลกๆเล่าให้ฟังบ้างไหมเล่าเหรอก็มีนะเคยมีคนนึงเล่าให้ฟังเป็นรุ่นพี่คนเอาเรื่องไกลตัวเลยเป็นรุ่นพี่คนนึงเขาบอกไปปวดท้องมากเลยวันนั้นกินเยอะแล้วอยู่บนรถไฟก็รีบเข้าใช่ไหมเข้าไปถึงก็แบบฉีดน้ำปึ๊ดนึงแล้วก็เฮ้ยน้ำไหลก็ไม่สนใจแล้วเข้าใจก็ตั้งหน้าตั้งตาเบ่งเลยพอปุ๊บปั๊บหมดปุ๊บพอฉีดเหมือนน้ำเมื่อกี้เป็นเฮือกสุดท้าย แล้วมันก็ไม่ออกเว้ยเขาก็เลยแบบเริ่มละถุงเท้าเอาไงดีวะ ยางถุงเท้าไปทางเลือก ก็หันไปมองถังขยะแล้วก็เหมือนเห็นแบบทิชชู่ใช้แล้วแต่ว่าคัดเขาก็คัดเพราะคัดแต่วันนี้เปิดน้อยที่สุดมาใช้เรียนมหาลัยชอบทำกิจกรรมใช่ไหมไปทำต่อนะเดี๋ยวเพิ่งมานี่แหละเรื่องตลกที่เจอตัวจะไม่ค่อยมีมากกว่าจะเป็นเรื่องเปิดๆของตัวเองแบบทั่วไปก็จะไม่ค่อยมีจะมีเพื่อนมากกว่าที่แบบเป็นสไตล์ตลกๆเป็นคนแบบรั่วๆเพราะว่าในกลุ่มเพื่อนจะมีผู้ชายที่ไม่ใช่ผู้ชายเยอะเออแล้วด้วยที่เขาเป็นเพศเนี้ยมันก็จะทำให้เขามีความมั่นใจในตัวเองมากเวลาไปเดินห้างก็จะเสียงดังนั่งในรถเข็นนะให้เพื่อนเข็นรอบห้างอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นเรื่องแบบโกโก้ของเด็กๆมากกว่าก็เป็นนิสัยเพื่อนที่ตลกๆอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ยังไม่ค่อยเจอเรื่องที่แบบตลกพีคๆในชีวิตตัวเองแต่เรื่องเมื่อกี้นี่พีคตัวดีอ่ะไว้ไปเล่าต่อดีกว่าขำช้ากว่าคนอื่นใช่ไหมต้องมาเรียบเรียงทีละก็แบบทุกคนเล่าจะไปจบหมดแล้วทุกคนจะแบบตลกสัตว์เลยจะเออตลกแล้วก็มานั่งนึงแล้วก็ขำแต่ก็บอกเขาไปก่อนว่าตลกมันตลกอะไรวะเคยขำอยู่คนเดียวครึ่งชั่วโมงเอาอยู่ไหมนะเป็นไรอ่ะไหวเปล่าไหมไหวแต่จะเป็นคนขำช้าแล้วถ้าเกิดแบบขำพี่ก็จะขำค้างยาวๆอย่างนี้ใช่ไหมอย่างเวลาดูหนังตลกกับเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ละคนมันก็จะขำต่างกันเวลาเล่าเรื่องตลกอะไรเงี้ยจะขำต่างกันถ้าอย่างเราอ่ะเราเป็นคนที่เวลาขำอ่ะถ้าขำสุดๆจริงๆอ่ะไม่มีเสียงเลยเว้ยก็จะปวดหลังมากเวลาขำแบบไม่มีเสียงก็ต้องให้เพื่อนหยุดแบบเฮ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะหลังไปอะไรเงี้ยอันนี้เป็นคนหัวเราะแบบไหนแล้วแต่เรื่องมากกว่าแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนขำแบบขำเหมือนไม่จริงใจแต่แบบอันนั้นมันจริงใจที่สุดแล้วถ้าขำมากๆเคยขำค้างครึ่งชั่วโมงอ่ะหยุดไม่ได้เป็นเหมือนกันปวดหลังปวดท้องไม่หมดแบบเพื่อนแบบสะกิดนิดเดียวก็แบบขำอยู่นั่นแหละพอแบบเพื่อนไม่สะกิดอยู่นิ่งผีนิ่งมันก็ขำทำไมอีกไม่รู้ว่าทำไมคือแบบคิดแล้วก็จะขำใช่อยู่ดีความคิดมันจะแบบพุชเข้ามามันก็จะแบบว้าขากากันอย่างเงี้ยอ๋อเป็นพวกแบบขำค้างอะไรอย่างงี้แล้วเคยเจอเพื่อนที่แบบหัวเราะแปลกๆว่ะหัวเราะแบบหัวเราะแบบเนี้ยเป็นแบบนิชาเยอะหน้ามาก่อนหรือว่าขำไม่มีเสียงหรือแบบลอยคนเดียวอะไรเงี้ยเออมึงตลกจริงป่าวะหรือว่าอะไรเงี้ย
ไม่มีเสียงแต่ท่าทางมันดูทรมานมากเลยไม่เข้าใจอ่ะเหมือนพยายามจะกรีดร้องสักอย่างแต่กรีดไม่ออกเออพี่ชาแพ้คนหัวเราะแบบไหนแพ้คนหัวเราะแบบไหนอ๋ออืมส่วนมากก็จะไม่ค่อยมีคนขำแปลกๆนะเพื่อนเราก็แบบเป็นสายขำเบสิกก็ขำทั่วไปอะไรเงี้ยแล้วมีบางคนแบบขำทิ้งอันนี้เพิ่งเจอขำทิ้งถ่ายไม่ถ่ายงานเราพี่ตะก้องคนนึงเหมือนแกก็ขำแบบว่าการแบบ acting ของเราหันไปแบบพูดแล้วขำทิ้งก่อนจะได้ไม่ขำตอนถ่ายงานหันไปขำทิ้งพี่ชาขอขำทิ้งอีกรอบนึงนะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อาจจะดูขัดอะไรเถอะเพราะหันไปขำทิ้งแบบเออจะได้แบบไม่หลุดเวลาทำงานอะไรเงี้ยแม่ก็เพิ่งเจอพี่ตาต้นแม่ขำเสียงลมเนี่ยขำนี่ขำจะตาลดขำจะตาลดเปลี่ยนลุคจะมีคนทักแต่ถ้าเปลี่ยนรักจะมีคนทุกนะคะเจอกันเพียงครูยามเนิ่นนานขึ้นลาจากจะมาแก้ข้ามก็ยังไม่สนับสนุนโดย VOS All Time Fame รักชาติให้ยืนตรงแต่ถ้าอยากรักมั่นคงให้มายืนข้างเรานะคะอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดเวลาแบบในหนังตลกอะไรเงี้ยมันคือแบบการขำแบบพวกที่ต้องมาหัวเราะ อะไรอย่างเงี้ยเออลองเทสกันดีกว่าว่าแบบว่าจะสามารถขำได้ไหมมาเดี๋ยวจะเทสด้วยกันเดี๋ยวเราเล่าเรื่องตลกให้ไมโครฟังยังผ่านแล้วไม่ต้องแทสโอเคเรื่องนี้ชื่อเรื่องว่านกมันเป็นจุดกำเนิดของนกมันขำเร็วเดี๋ยวไม่ทำเลยคือเป็นเรื่องสมัยแบบอยุธยาอะไรเป็นแบบสมัยที่คนยังไม่รู้จักชื่อสัตว์อะไรเงี้ยเสร็จแล้วปุ๊บมีวันนึงมีตัวอะไรไม่รู้บินมาชนกระจกกระตกดังนกเขาก็เลยเรียกว่านกเคยมีเหตุการณ์ที่เหมือนแบบคนอื่นเขาไม่ได้ขำด้วยว่าแบบว่าเขากำลังซีเรียสกันอยู่แล้วอยู่ดีๆเราดันแบบพวดพาดขำขึ้นมาทำตัวตลกขึ้นมาอะไรเงี้ยคือไม่กล้าพวดพาดขำขนาดนั้นแต่แบบพยายามหยิกตัวเองไว้ว่ามึงอย่าขำมึงอย่าขำอะไรอย่างงี้มากกว่ามีแบบคลาสที่ไปเรียนกับเพื่อนคลาสนึงแล้วแบบภายในห้องอาจารย์จะดุมากใครมาสายใครโดดเรียนไปดรอปแบบไม่มาเรียนครั้งนึงไปดรอปเลยผมไม่สนว่าคุณจะอยู่ชั้นไหนปีไหนคุณต้องไปดรอปอะไรเงี้ยแล้วมีคนโหดมากทุกคนก็นั่งอยู่ในห้องกันเมย์มาเรียนคนเดียวแล้วเพื่อนออกไปทำวิชาอื่นถ้าอาจารย์จะเช็คชื่อแล้วเมย์จะแบบจะเรียกให้เพื่อนเข้ามาแบบข้างหลังคุยเสียงดังมากคุยเมย์ก็ไม่สนนั่งเล่นโทรศัพท์ไปแล้วเขาแบบนี่ข้างหลังอยู่ดีตะโกนขึ้นมาดังมากทั้งห้องก็แบบเงียบแบบแล้วเมย์ก็แบบคือด้วยความที่เราเห็นว่าอาจารย์เป็นคนตลกเราไม่เข้าใจว่าทำไมเขาจะต้องโมโหอะไรขนาดนั้นจะแบบ อยู่อย่างเงี้ยคนเดียวประมาณแบบเกือบ10นาทีจนแบบห้องแบบเสียงใครวะเมย์แบบไอออกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแบบมึงเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกูหน่อยทั้งห้องมองแล้วอะไรคือพยายามจะกั้นแล้วมันแบบแพลดๆออกมาไม่ไหวแล้วก็เลยแบบทำเป็นไอออกไปเรียกเพื่อนเข้ามาอยู่ด้วยมากกว่าคือเหมือนแบบมันนึกว่าเขาจะทำคือโหดทำไมอะไรอย่างเงี้ยเขาโหดแต่ด้วยความที่เราไม่กลัวอาจารย์ที่แบบพยายามทำตัวโหดๆมั้งเพราะเราแบบจะมองตลกได้ซ้ำว่าทำไมจะต้องแบบพยายามโหดอ่ะแล้วก็นั่งขำอยู่คนเดียวไม่ตลกใช่ไหมก็แต่เป็นคนเล่าอะไรไม่ค่อยตลกเลยจริงว่ะคือความจริงนั่งคุยมาแบบก็นานแล้วนะนี่ก็ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยแต่รู้สึกว่าก็ไม่เครียดนะเดี๋ยวรู้สึกโอเคผ่อนคลายขึ้นแล้วน่าจะแคสได้เนาะแคสได้น่าจะคงจะตลกแล้วเนาะก็เมื่อคิดได้ไม่ได้ก็ช่างมันเออใช่เราอย่าไปคิดว่าเราจะต้องได้แล้วเราจะพยายามทำให้ตัวเองต้องได้นี่ก็เป็นคนตลกนะโหปกติใครๆก็วองตาน้องไม่โกรธค่ะตาน้องไม่โกรธค่ะค่ะค่ะเราคุยกันแล้วค่ะเฮ้ยสายแล้วอ่ะเดี๋ยวไปกันเลยแล้วกันไปเลยไปเลยต้องไปขึ้นรถที่หมอชินนะยังไม่ตลกอ่ะมีอันอื่นไหมอืม
B C เออเฮ้ยนิโก้วันนี้ว่างปะว่างดิไปช้อปปิ้งเกสรพลาซ่ากันเกสรวิชาอะไรอ่ะเฮ้ไม่ตลกอ่ะไม่ต้องเล่นละแคทติ้งแคทมั่งไงวะเนี่ยไม่ต้องพูดละเดี๋ยวเย็นนี้ประชุมนะคือพวกหนูคงยังไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะถ้างั้นรบกวนพี่มาเล่นให้ดูหน่อยได้ไหมคะมาลุกมาลุกมาก็การเล่นบทตลกมันไม่ใช่ว่าจำแล้วแล้วก็เอามาพูดกันแล้วก็เอามาตลกคือการแกล้งหัวเราะเนี่ยมันคนก็รู้คนดูออกนะเดี๋ยวพี่จะเล่นทีนะกินน้ำเนี่ยก็อันนี้กินธรรมดากินให้ตลกนะเป็นไงธรรมชาติ